ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าชีวิตความเป็นอยู่ของน้องๆหมาแมวในสถานสงเคราะห์สัตว์เนี่ยมันเป็นยังไงเขาอยู่สบายดีกันไหมมีอาหารกินดีหรือเปล่าและพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูแลน้องๆยังไงให้ทั่วถึงกันนะถ้ามีใครสักคนถามซี่ว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคืออะไรซี่ตอบได้อย่างง่ายเลยว่าอยากมีศูนย์พักพิงสัตว์เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าหรือสัตว์น้ำที่เราได้ไปช่วยมาหรือถูกทอดทิ้งแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายเลยสักนิดแค่เริ่มต้นซี่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยไม่พร้อมทั้งกำลังทรัพย์และพื้นที่แต่ซี่รู้ว่าสิ่งหนึ่งที่ซี่สามารถทำได้ตอนนี้ก็คือมาเรียนรู้วิธีเรียนรู้ปัญหาของสัตว์จรในไทยและใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียของซี่เป็นกระบอกเสียงให้กับหลายๆสถานสงเคราะห์ที่ตั้งใจทำงานด้านนี้ทุ่มเททั้งกายและใจให้กับการดูแลน้องๆทั้งหลายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบ้านนางฟ้าของสัตว์จรบ้านนางฟ้าของสัตว์จรเนี่ยอยู่ที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีแค่2ชั่วโมงกว่าๆจากกรุงเทพเองส่วนมากคนที่มาบริจาคของที่คอกหรือแวะไปเล่นกับน้องๆก็มักจะไปเป็นเดย์ทริปหรือแวะเยี่ยมถ้าไปเที่ยวแถวนั้นอยู่แล้วแต่ซี่ตั้งใจจะขับไปที่นั่นไปใช้เวลาถ่ายเป็นเวลา3วัน2คืนเต็มๆเพราะอยากเรียนรู้และเห็นการทำงานของพี่ๆเจ้าหน้าที่ในคอกจริงๆทางสวยมากชอบอ่ะมันแบบพอขับรถเดินทางตอนช่วงหน้าฝนนะข้อดีคือต้นไม้ภูเขาทุกอย่างมันเขียวไปหมดเลยทุกคนแล้วมันแบบมันสวยมากเลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆละขอเล่าประวัติย่อๆของบ้านนางฟ้าทุกคนฟังสักหน่อยผู้ก่อตั้งคือคุณแม่ติ๋มกวิพรซึ่งคุณแม่เนี่ยเริ่มทุ่มเทให้กับการช่วยเหลือน้องหมาแมวจรจัดตั้งแต่ปี2547ในเวลาว่างส่วนตัวในนนทบุรีและกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่อดอยากขี้เรือนเจ็บป่วยหรือโดนทำร้ายและคุณแม่ก็ตั้งใจทำมาเรื่อยๆจนกรุงเทพเจอน้ำท่วมในปี2554ซึ่งในตอนนั้นแม้จะมีน้องๆอยู่ภายใต้การดูแลของคุณแม่ถึง900ชีวิตแล้วเนี่ยแต่คุณแม่ก็ยังลุยออกไปช่วยน้องๆที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมอีกจนเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ชีวิตคุณแม่และครอบครัวจึงตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่มวกเหล็กย้ายน้องๆมาอยู่ที่นี่กันทั้งหมดและได้ทำการจดทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมายบ้านนางฟ้าของสัตว์จรเลยได้ถือกำเนิดขึ้นและมีน้องๆอยู่ภายใต้การดูแลทั้งหมดกว่า 1,800 ตัวนี่คือพี่เทพลูกชายของคุณแม่ติ๋มตอนนี้พี่เทพเป็นคนดูแลและบริหารบ้านนางฟ้าเป็นหลักแทนคุณแม่และพี่เทพเป็นคนที่ซี่คอมมูนิเคทเป็นหลักในการมาที่นี่และพี่พลอยผู้ร่วมทริปพี่พลอยเป็นคนที่รักสัตว์มากๆแค่รู้ว่าซี่จะมาบ้านพักพิงหมาแมวพี่พลอยก็ตอบตกลงอย่างง่ายเลยนี่มาคิดดูอีกทีฉันพาพี่เขามาลำบากวะวะปะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมน้องๆกันห้องแรกและถือได้ว่าเป็นห้อง VIP เพราะเป็นห้องของแมวเปอร์เซียที่ถูกทิ้งทั้งหลายแต่ด้วยความที่เป็นแมวพันน้องต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะเป็นเรื่องสุขภาพบางตัวต้องโดนตัดขนสั้นเพราะกลัวฮีทสโตรกกินอาหารพิเศษสำหรับพันเขาโดยเฉพาะซึ่งมีราคาแพงมากแต่บ้านนางฟ้าก็ลงทุนดูแลอย่างดีไม่ได้ขาดสารอาหารใดๆร้อนมากๆก็เปิดแอร์ให้เขาบ้างตัวนี้คือใหญ่ขี้อ้อนประจำห้องไหนๆก็มาอยู่ใกล้ๆแล้วจับเช็ดหน้าเช็ดตาซะเลยไปต่อกันที่คอกหมาใหญ่นี่คือน้องแตงโมหน่วยต้อนรับประจำคอกนี้น้องนิสัยดีมากขี้เล่นเฟรนลี่สุดๆและได้รับสิทธิพิเศษออกมาอยู่นอกคอกได้เพราะเขามีตำแหน่งประจำตัวน้องๆที่นี่มีทั้งหมาและแมวโดยจะอยู่แยกส่วนกันน้องหมาจะถูกแบ่งเป็นห้องๆโดยคัดเลือกจากการเข้ากันได้ของแต่ละตัวซี่ก็ถามพี่เทพเหมือนกันว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละตัวเขาเข้ากันได้ไหมพี่เทพก็บอกว่าก็ถ้าเขาสู้ตัวอื่นไม่ได้ถูกกดขี่จากกลุ่มเขาก็จะมีภาวะซ่อนตัวอย่างเดียวถูกแย่งอาหารและกินข้าวไม่ทันก็จะผอมและเก็บตัวก็จะต้องแยกออกมาลองกับคอกอื่นจนกว่าจะเจอกลุ่มที่เขาเข้าด้วยได้เห็นงี้มีน้องพิทบูโดนทิ้งด้วยนะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะพี่เทพบอกว่าน้องไม่ดุร้ายเลยแค่ให้เวลาเขาได้คุ้นชินกับเราสัก 2-3 วันก็รักแล้วพี่เทพบอกว่าน้องๆที่เนี่ยทั้งหมาและแมวหรือสัตว์ทุกตัวเนี่ยคือเขามีที่นอนมีอาหารกินอิ่มมีไม่มีใครทำร้ายเขาใช่ไม่มีใครทำร้ายเขาได้รับการดูแลมีวัคซีนทุกอย่างให้แต่สิ่งเดียวที่ไม่ว่าจะเชลเตอร์ใดๆอ่ะก็ไม่สามารถให้ได้ก็คือแบบเป็นความรักที่เหมือนแบบเป็นแฟมิลี่อ่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาจะได้เมื่อเขาโดนอุปถัมภ์หรือว่าการดูแลที่ต้องใส่ใจแบบใส่ใจแบบอยู่กับเขา 100% นะคือน้องทุกตัวเนี่ยคือต่อให้เขาอยู่ที่นี่แล้วมีการดูแลที่เรียกว่าอะไรอ่ะครบเบสิกของความต้องการของสัตว์ตัวนึงอ่ะแต่สุดท้ายสิ่งที่เอ็กซ์ตร้ากว่านั้นที่เขายังไม่ได้แล้วก็ยังคิดว่าถ้าอยู่
อยู่ต่อไปโดยไม่มีบ้านสิ่งที่เขาจะขาดก็คือความรักแบบความรักอ่ะการสกินชีพการกอดความรักที่เขายังไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะบางตัวก็หัวโผล่มาเลยอ่ะใช่ให้ซี่ไปลูบใช่คือเขาแบบเขาอยากได้การลูบหัวการจับการเล่นกับเขาซึ่งแน่นอนว่าน้องๆทุกตัวที่นี่คือเยอะมีเยอะมากๆฉะนั้นจะให้มาดูแลใส่ใจขนาดนี้มันเป็นแบบเกินความสามารถจริงๆก็เลยการที่สิ่งที่เราทำได้คือถ้าเกิดเราอดอปโดนช็อปเนี่ยก็คือมาเจอน้องๆมาอุปถัมภ์น้องไปแล้วก็น้องก็จะได้ตรงนี้ไปย้ำอีกรอบว่าอดอปโดนช็อปนะทุกคนต้องค่ะแพนด้าแพนด้านอกจากคอกเป็นห้องๆแล้วเนี่ยยังมีส่วนเอาท์ดอร์ที่เป็นสวนใหญ่ด้วยอันนี้น้องๆอยู่กันเป็นร้อยๆตัวเลยแหละแล้วก็ปล่อยวิ่งตามสบายมีที่หลบแดดให้เขาไปนอนตอนกลางวันช่วงไหนดอกไม้อินฟูบลูมจะสวยมากอย่างกับออกมาจากหนังสตูดิโอจิบลิป่ะตอนนี้เราไปดูคอกแมวกันคอกแมวก็จะแบ่งเป็นห้องแมวเล็กและห้องแมวใหญ่นี่น้องพระฉายน้องเป็นโรคเชื้อรากินเนื้อเลยต้องอยู่แยกเดี่ยวแต่บ้านนางฟ้าก็ตั้งใจจะดูแลน้องให้หายขาดให้ได้แมวก็คืออ้วนท้วนสมบูรณ์ทุกตัวแม่ติ๋มก็คือเข้ามาเช็คน้องๆทีละตัวทุกวันเพื่อเมคชัวร์ว่าน้องๆอยู่ดีกินดีสุขภาพแข็งแรงหรือเปล่านี่ก็ตายด้วยอันนี้ได้มายังไงคะเนี่ยน้องโดนทิ้งที่น้ำตกมุกเหล็กแบบแล้วตรงนั้นก็มีหมาเยอะด้วยก็เลยมีคนติดต่อมาก็เลยเอามาสิ่งที่พี่พลอยคนพบในห้องแมวใหญ่คืออะไรคะดิสโก้ค่ะมีดิสโก้เป็นไฟดิสโก้เอนเตอร์เทนน้องแมวดูเห็นปะที่มันแบบแบบซึ่งมาจากตรงนี้มาจากตรงนี้เอาเอนเตอร์เทนให้แมวมันไล่จับเอาหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบบางทีโดนขังนานๆก็เครียดสร้างความสนใจให้เขามีอะไรที่เขาสนใจพี่แดนบอกว่าถ้ามาเยี่ยมแมวๆนอกจากอะไรของจำเป็นเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เอ็กซ์ตร้าขึ้นมาก็คือเราบริจาคดิสโก้แมวเพราะตอนนี้มีแค่เครื่องเดียวเราอยากจะให้ทั่วถึงเราอยากจะให้ปาร์ตี้มันใช้เครื่องเดียวสลับไปเรื่อยๆอยู่เราอยากจะให้มันปาร์ตี้มันใหญ่กว่านี้ห้องที่อยู่ติดกับห้องแมวคือห้องหมาเล็กและหมาพิการแต่ความพิการคือไม่เป็นอุปสรรคใดๆเพราะร่าเริงกันมากเข้าห้องนี้มาคือน้องๆดีใจทุกตัวที่มีคนเข้ามาเยี่ยมอยากเข้าไปเล่นกับน้องๆในกรงมากแต่ก็กลัวเราจะเอาเชื้อโรคไปติดน้องอันนี้คือฝั่งหลังบ้านหรือฝั่งที่ซี่เรียกว่าฝั่งห้องพักพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะมีน้องๆที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอยู่ตรงนี้ด้วยไม่ว่าจะพิการหรือกำลังรักษาตัวพี่ๆก็จะนำมาอยู่ใกล้ชิดมีลูกหมาด้วยคืออยากเอากลับบ้านสักตัว2ตัวแต่ถ้าใครมาแล้วถูกใจเนี่ยสามารถอดอปน้องๆกลับไปได้จริงๆนะเขายินดีมากๆแนะนำว่าถ้าจะมาให้ใส่ขายาวนะตอนแรกซี่ใส่ขาสั้นคือโดนน้องๆตะกุยจนขาเป็นรอยหมดเลยเปลี่ยนกางเกงดีกว่าครอบนี้ซี่เข้าไปเยี่ยมหลายรอบมากเพราะน้องๆเฟรนลี่สุดๆดีใจกันใหญ่เลยเวลามีคนมาเยี่ยมได้ความรักแบบเต็มเปี่ยมสุดๆใจฟูตอนกลางคืนซี่ตั้งใจขับกลับมาที่คอกอีกรอบหลังจากกลับไปอาบน้ำที่โรงแรมมาเพราะอยากมาเจอแม่ติ๋มผู้ก่อตั้งบ้านนางฟ้าแม่ติ๋มเนี่ยอายุเข้าเลข7แล้วแต่แอคทีฟสุดๆจะเข้ามาดูแลน้องหมาน้องแมวเองทุกวันเพื่อเช็คว่าน้องๆมีความเป็นอยู่ที่ดีไนท์รูทีนของแม่ติ๋มเนี่ยก็คือจะเข้ามาต้มไก่ให้น้องๆทุกคืนให้น้องๆในคอกแล้วก็น้องๆหมาจรที่อยู่ข้างนอกด้วยแม่ติ๋มจะนำไก่ต้มเปื่อยแล้วไปผสมกับอาหารเม็ดเพื่ออัดโปรตีนให้น้องๆแบบเต็มเปี่ยมนี่ก็ถามแม่ติ๋มนะว่าเหนื่อยไหมที่ยังต้องขับรถจากบ้านในตัวเมืองแก่งคอยเข้ามาทำแบบนี้ทุกวันเป็นเวลาหลายปีแม่ติ๋มบอกว่าถ้าเราไม่ทำน้องๆก็จะไม่มีกินเขาจะได้กินข้าวอิ่มไหมในแต่ละวันอยู่ที่เราเลยและการทำแบบนี้มันไม่เหมือนอาชีพทั่วไปเราไม่มีวันหยุดน้องๆต้องกินอาหารทุกวันณโมเมนต์นั้นอะซี่รู้เลยว่าขนาดซี่รักสัตว์มากๆและอยากช่วยเหลือสัตว์แต่ความพยายามของซี่มันไม่ถึงแม้แต่นิดเดียวของแม่ติ๋มเลยนอกจากเข้ามาให้อาหารมื้อดึกเด็กๆแม่ติ๋มก็จะเดินเช็คความเป็นอยู่น้องๆด้วยอ้วนท้วนสมบูรณ์ไหมน้ำในชามสะอาดไหมโรงได้ทำความสะอาดหรือเปล่าหรือตัวไหนมีอาการผิดปกติแม่ติ๋มก็จะจับสังเกตหมดบางวันแม่ติ๋มอยู่เช็คถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งก็มีแล้วค่อยขับกลับแก่งคอยโหดมากนับถือที่สุด Good morning ชาวดิสาเช้าวันนี้เรามีภารกิจออกไปแจกอาหารน้องๆหมาจรที่อยู่บริเวณรอบๆไปจนถึงตัวเมืองแก่งคอยเป็นอีกรูทีนที่บ้านนางฟ้าเขาทำกันทุกวันพี่เจ้าหน้าที่ที่จะพาเราไปวันนี้คือพี่เกียวอีกเจ้าหน้าที่ของบ้านนางฟ้าที่อยู่ดูแลน้องๆมานานมากๆเช่นกัน9โมงเช้าเราก็ออกเดินทางกันโดยใช้เวลายาวถึงบ่ายสองบ่ายสามเลยเราก็จะแวะเป็นจุดๆไปตลอดทางโดยจะแวะเป็นจุดจอดประจำทุกวันเวลาเดิมเพื่อให้น้องๆคุ้นชินเป็นนิสัยอันนี้คือดรอปที่2เหรอใช่นี่คือดรอปขนมที่1นี่ดรอปที่2ใช่มั้ยมันจะเป็นจุดเล็กๆแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปตอนจุดใหญ่ๆเนี่ยเราไปช่วยเพราะอันนี้เป็นแบบน้องๆแบบ
ตัว2ตัว3ตัวพี่ๆก็จะลงไปดรอปให้แบบรวดเร็วซี่เข้าใจนะว่าการให้อาหารน้องๆหมาแมวจรเป็นเรื่องที่เรามักจะนำมาดีเบตกันว่าสรุปดีหรือไม่ดีเพราะถ้าเราให้เฉยๆมันก็เหมือนเราเลี้ยงจำนวนเขาก็จะเพิ่มขึ้นไม่ได้แก้ปัญหาหลักที่มีหมาแมวจรเยอะแถมยังอาจจะไปรบกวนคนอยู่อาศัยแถวนั้นด้วยแต่ของบ้านนางฟ้าเขามีอเจนดาหลักคือการซื้อใจน้องๆด้วยเพื่อจับมาทำหมันให้ได้ทั้งหมดเท่าที่ทำได้ลดปัญหาหมาจรที่จะเพิ่มขึ้นน้องๆหมาจรหลายตัวในบริเวณนี้ก็ถูกนำไปทำหมันโดยบ้านนางฟ้าแล้วเรียบร้อยซึ่งซีก็ชื่นชมมากๆเพราะมันคือการแก้ปัญหาที่ตรงจุดขนาดเป็นน้องๆหมาจรยังได้กินอาหารเม็ดคลุกไก่ต้มเลยคิดดูว่าบ้านนางฟ้าเขาใส่ใจขนาดไหนอ่ะนอกจากน้องๆที่สถานสงเคราะห์แล้วเนี่ยยังมีน้องๆอีกหลายร้อยตัวอยู่ที่บ้านแม่ติ๋มในตัวเมืองแก่งคอยน้องๆก็น่ารักมากๆเช่นกันเข้ามาหามาเล่นกับน้องๆได้นะเมื่อกี้เราก็แวะให้อาหารน้องๆกันแล้วใช่ป่ะแล้วตอนนี้เราก็จะมาแวะกันครึ่งทางเพื่อเติมอาหารแล้วก็เพิ่มเสบียงส่วนตรงนี้อ่ะมันเป็นสาขา2ของบ้านนางฟ้าของสัตว์จรแต่จะเป็นสาขาเล็กที่คุณแม่ติ๋มเนี่ยแม่ของพี่เทปเนี่ยจะเป็นคนดูแลตรงนี้แล้วก็น้องๆที่นี่จะมีประมาณ100กว่าตัวแต่ว่ากำลังทยอยย้ายไปอยู่ตรงข้างในนู้นหมดแต่ละตอนนี้มีเหลืออยู่แล้วก็เป็นฟิลเหมือนว่าตัวนี้เป็นที่ที่มาแวะพึ่งทางเพื่อเติมเสบียงและหลายๆอย่างก่อนที่จะออกเดินทางให้อาหารน้องต่อไปก่อนเราจะเดินทางกลับไปสถานสงเคราะห์เนี่ยมีอีกภารกิจที่เราต้องทำกันคือพาน้องแมวป่วยมาหาหมอในตัวเมืองน้องเหมือนจะเป็นไข้หวัดเพราะน้ำมูกน้ำตาไหลฟืดๆเลยแต่น้องยังไม่มีชื่อนะพี่ๆก็เลยตั้งกันตรงนั้นไปก่อนว่าน้องปลาสลิดขากลับซี่ขอสลับมานั่งท้ายกระบะเพราะสงสารเจ้าปลาสลิดน้อยกลัวนั่งข้างหลังแล้วเขาร้อนยิ่งไม่สบายอยู่ด้วยก็เลยให้น้องไปนั่งข้างคนขับแทนในแอร์เย็นๆเอาจริงมานั่งท้ายกระบะสบายมากลมตีฉ่ำหน้ามันหน้าเมืองหน่อยๆแต่ก็โอเคพอหลุดพ้นตัวเมืองมาได้ก็คือดีที่สุดในโลกวันนี้เรามีของฝากมาให้น้องหมูแต่ทำไมถ่ายพี่เทปน้องหมูแล้วถ่ายพี่เทปดูจะได้เห็นของนี่เราก็จะเข้าไปที่เชลเตอร์ในวันที่3วันนี้จะไปเยี่ยมน้องหมูที่วันแรกเราถ่ายแบบให้เห็นแค่ตรงก้นน้องแต่วันนี้เราจะเข้าไปเห็นเต็มๆเลยว่าน้องตัวใหญ่แค่ไหนวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับกรุงเทพซี่ก็ตั้งใจจะแวะมาหาพี่เทพแล้วก็มาเยี่ยมน้องๆอีกรอบรอบนี้จะแวะไปหาน้องหมูประจำคอกด้วยน้องตัวใหญ่มากใหญ่จนตกใจว่าหมูมันสามารถขยายได้ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอพี่เทพเล่าว่าน้องหมูตัวนี้ถูกช่วยมาจากการที่น้องหนีตายกระโดดจากรถขนหมูแล้วถูกช่วยไว้จากร้านขายอาหารมังสวิรัติโชคดีมากๆเพราะถ้าเป็นร้านอาหารปกติเนี่ยไม่รู้ชะตากรรมน้องจะเป็นยังไงเลยเอาดีๆทางร้านอาหารก็เลยมาส่งต่อให้บ้านนางฟ้าดูแลโอ้ยหันหน้าหนีด้วยงอนถ้าเกิดเราลุกไหนลุกไหนลุกงอนมากลาดลุกหน่อยน้องชื่อบุญรอดบางทีชอบไล่กัดคนแปลกหน้าแต่ด้วยความที่น้องวิ่งไม่เร็วเนี่ยคนก็วิ่งหนีวนรอบๆได้สบายเอาจริงนี่ก็เสียวไส้เหมือนกันนะแต่พี่เทพบอกว่ารอบนี้มีของกินมาด้วยบวกกับวันนี้น้องอารมณ์ดีก็เลยสบายใจได้นอกจากมาดูน้องหมูวันนี้ซี่ก็มาดูวิธีการทำงานของพี่ๆเจ้าหน้าที่บ้านนางฟ้าด้วยเริ่มจากการทำความสะอาดคอกนี่พี่ๆเขาทำงานทุกวันเลยนะล้างทำความสะอาดคอกฉีดน้ำล้างตัวน้องๆที่พิการเพราะน้องดูแลตัวเองไม่ได้ต่อด้วยวิธีการให้อาหารน้องๆพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะเทอาหารเป็นจุดๆไปจะเทค่อนข้างถี่หน่อยเพราะไม่อยากให้น้องๆต้องมาแย่งกันกระจุกอยู่จุดเดียวเดี๋ยวเขากัดกันแล้วตัวที่สู้ไม่ได้ก็จะอดกินฝั่งนี้คือฝั่งที่วันแรกที่ซี่พามาดูที่เป็นสวนยาวๆแล้วซี่บอกว่าเหมือนสตูดิโอจิบลิจำได้ไหมอันนี้คือส่วนที่น้องมันหลบร่มและกินข้าวกันนี่น้องแพนด้าหน่วยต้อนรับประจำส่วนนี้เห็นพี่เทพบอกว่าน้องเป็นตัวตึงเหมือนกันอยากได้ความรักทั้งหมดไว้ตัวเดียวเอ็นดูให้อาหารน้อง
น้องๆทั้งหมดแล้วก็ถึงคิวน้องพระฉายกินยาเช้านี้ด้วยความที่น้องป่วยเป็นโรคเชื้อรากินเนื้อทุกครั้งที่เราจับน้องก็ต้องใส่ถุงมือเพราะมันเป็นโรคที่สามารถติดต่อสู่คนและสัตว์ตัวอื่นๆได้ฉะนั้นต้องระวังมากๆแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกบ้านนางฟ้าก็รักน้องและตั้งใจจะรักษาน้องให้หายขาดให้ได้การมาตามถ่ายทำพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่บ้านนางฟ้าของสัตว์จรรอบนี้ทำให้ซี่ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆทำให้ได้รู้ว่าการจะบริหารบ้านพักพิงหรือสถานสงเคราะห์สัตว์ไม่ใช่งานง่ายๆสบายๆออกไปทางยากมากๆซะด้วยซ้ำมากกว่าแรงกายก็คือแรงใจที่ต้องทุ่มเทสุดๆทุกคนที่เข้ามาทำงานแบบนี้ไม่ได้ทำเพื่อเงินแต่ทำเพราะใจรักล้วนๆแล้วก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการดูแลชีวิตน้อยๆของเหล่าสี่ขาที่หลายๆครั้งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และนอกจากได้เรียนรู้วิธีการทำงานแล้วเนี่ยยังได้เห็นและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาหมาแมวซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่ประเทศเรายังมีในตอนนี้ทำให้เห็นว่าบ้านนางฟ้าไม่ได้นิ่งดูดายเกี่ยวกับปัญหาและพยายามจะแก้ไขที่ต้นเหตุซึ่งก็คือการทำหมันให้น้องๆ อะไหนๆซี่ก็มีพื้นที่ตรงนี้แล้วก็อยากฝากให้ทุกคน Adopt Don't Shop นะคะหันมารับอุปการะน้องหมาน้องแมวที่บ้านพักพิงต่างๆดูแลน้องให้ดีๆแล้วก็อย่าทิ้งน้องๆเพียงแค่เขาป่วยหรือมีอายุมากขึ้นมันคงจะดีถ้าน้องๆมีโอกาสได้มีบ้านมีคนที่รักมีครอบครัวก่อนที่เขาจะจากไปไม่ว่าจะในสถานสงเคราะห์หรือข้างถนนลองให้โอกาสน้องๆดูนะเขาน่ารักและซื่อสัตย์กับเราไม่ต่างจากน้องๆในร้านเลยและที่สำคัญไปกว่านั้นคุณสามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบของเขาได้เลยนะ